ครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้มีอยู่ผมชินี่อิสราเอลนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับตัวของเดดพูลนะฮะซึ่งตอนนี้เดดพูลไปซื้อกับข้าวกับท่านพอดอยู่นะก็เลยยืม ID มารีวิวนิดนึงนะครับผมเกี่ยวกับลูกซองสับยังไงให้เร็วไม่ใช่ลูกซองอย่างเดียวนะผมจะพูดรวมไปถึงปืนที่ยิงต้องสับทุกปืนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสไนซองหรืออะไรทุกอย่างที่เล่นและสับนะครับผมใช้เทคนิคเดียวกันหมดนะครับนั่นก็คือการกด31กับ3คิวผสมกันนะครับผมขออนุญาตกล้องสักครู่หนึ่งนะครับเอามาประมาณนี้พอจะเห็นอยู่นะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาพูดถึงการสับปืนยังไงให้เร็วนะครับผมจะต้องผสมกับการยิงคลิกเมาส์โดยการคลิกเมาส์นะครับผมคลิกค้างไปเลยนะครับคลิกค้างไปเลยแล้วก็กด3คิวรัวๆ31รัวๆตามจังหวะอย่างเช่นประมาณนี้เป็นต้นอันนี้ยกตัวอย่างกับพกอยู่ถามว่าผมสับทำไมปืนพกบางคนถามว่าผมมาโคยิงแล้วก็สับพกคือพกเนี่ยผมสับเพื่อให้มันได้เฟิร์สช็อตที่นิ่งแล้วก็ตรงกว่าการยิงรัวๆข้างๆอันนี้ไม่รู้เกี่ยวไม่เกี่ยวนะอันนี้แนวทางของผมเองอะแล้วก็มีใครมาไม่รู้ช่างแม่งมันจะอัดโอเคนะครับผมก็จะกด31ตามจังหวะบ๊อบบั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 บสามสามคิวสามหนึ่งสามคิวสามหนึ่งสามคิวมาขวากล้องทำเพิร์ประมาณนี้ประมาณนี้คือถ้าโยกไปทางเนี้ยทางเนี้ยเห็นไหมถ้าโยกไปทางเนี้ยก่อนเนี่ยจะกดงี้ปุ๊บอย่างงี้วุ๊บ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 ประมาณนี้นะครับโอเคยิงเลยดีกว่าก็จะมีคนร้องมาโคนะครับถ้าผมสับอย่างเมื่อกี้ซึ่งมันดูเร็วมากนะครับเห็นไหมแป๊บเดียวหมดแม็กอะจับเวลาได้เลยคุณนะคุณนะผมจะเริ่มยิงตั้งแต่30เดี๋ยวมาดูว่า8ตักกี่วิหมดโอเค1 2ห้าวิหมดนะครับซึ่งยิงไม่ออกด้วยฮะยิงไม่ออกก็หลายเม็ดอ่ะ15วิผมยิงใหม่ดูถ้าออกทุกเม็ดจะขนาดไหนอันนี้สับ31อย่างเดียวนะครับเอ้ย3คิวอย่างเดียว5วิหมดนะครับชิปหายแล้วโทรศัพท์ท่านมาทำไงดีวะวางไว้ครับอัดต่อดีกว่าโทรศัพท์แม่ท่านโตมาอะใช่จะมีเสียงรบกวนเล็กน้อยไม่น้อยแล้วกูว่าเหี้ยเอาไงดีวะวางข้างล่างนะเอาไปก่อนแล้วกันมึงโอเคจะในมีการบอกว่าผมมาโคเกิดขึ้นนะครับตอนคลิปเท็ดคนก็มาดูคลิปนี้แล้วก็แล้วก็สายสดนะว่าผมเนี่ยไม่ได้มาโคนะฮะจะในมันจะยากหน่อยมันจะช้ากว่าซองหน่อยโดยการเราต้องมีการนี้มาด้วยซูมมาด้วยซูมเข้ามาเอี่ยมนะครับมันก็จะช้าหน่อยแต่ก็คืออย่างนี้ปกติครับจังหวะเดียวกับลูกซองนะครับประมาณนี้นะครับจังหวะเดียวกันเห็นไหมหมดละห้านัดผมยิงเหมือนมาโคไหมไงมาโคไหมนะครับแล้วยิงสับกันประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่มีคนบอกยิงไม่ออกเอ้ยอะไรเอ้ยมาโคไม่ดีเหรอ
ดูคลิปนี้นะครับแล้วก็เลิกงงนะฮะท่านผู้ชมฮะจังหวะนี้เห็นไหมมาโคมาอยู่บ้านผมสลับเช้าวันนี้ด้วยอยู่บ้านที่ไบตอนนี้มันค่อนข้างที่จะเร็วกว่าด้วยเนี่ยมาโคนี่ครับมาโคมาโคที่ปวดนิ้วมากแล้วก็ยิงไม่ออกเนี่ยนี่คือมาโคมาโคที่ทุกท่านถามหาครับมันก็จะเร็วอะครับตอนที่พกสนับก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้มาแนะนำเทคนิคการเล่นปืนที่ต้องสับเฉยๆนะครับเห็นหน้าป่าววะโอเคก็มีไรมาตอนนี้ก็เดี๋ยวราฟิกแค่นี้แล้วกันนะครับผมเจอกันคลิปต่อไปเลยตอนนี้บาย